ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับออนเนอร์มีเดียเสนอLost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อย Ador Cosmetic Kale น้ำมันเมล็ดองุ่นชนิดแคปซูลมีดีแฟชั่นนี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมหริฮาระสูตระคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของผมครับกับการค้นหาเทวนครของเหล่าเทพเจ้าว่ากันว่าหลับไหลซ่อนตัวในอ้อมกอดของพระสมุทรแผ่นดินสุวรรณทวีปในตำนานว่ากันว่าในเทวนครแห่งนี้มีอภิมหาขุมสมบัติที่ทั้งล้ำค่าลึกลับเพราะมีอาถรรพ์แห่งคำสาปและอำนาจมนตรากำกับอยู่ครับการเดินทางครั้งใหม่ของผมเริ่มต้นขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อเดินทางข้ามน่านฟ้าบินสู่หมู่เกาะสุมาตราใช้เวลาบินจากกรุงเทพไม่นานนักเพียงแค่3ชั่วโมงเศษเท่านั้นผมก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติซูคาโนฮัตตาณกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียแต่จุดหมายของผมไม่ได้อยู่ที่จาการ์ตาครับเพราะจากข้อมูลที่ผมศึกษาดินแดนแห่งพระสมุทร The City of God หรือนครของเหล่าถวยเทพโบราณ นั้นตั้งอยู่บนเกาะชวาตะวันออกปัจจุบันคือเขตจังหวัดยอกยากาตาใช้บริการสายการบินในประเทศเพียงแค่ชั่วโมงเศษก็มาถึงสนามบินยอกยากาตาที่นี่ผมยังมีโอกาสได้ชิมรสชาติขนมที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือกะหรี่พับสอดไส้เครื่องเทศสูตรเฉพาะของชาวอินโดนีเซียทีเดียวครับขอบอกเลยว่าอร่อยน่าลองทีเดียวและก่อนออกจากสนามบินไม่ควรลืมนะครับก็คือที่นี่ใช้สกุลเงินรูเปียซึ่ง1บาทไทยแลกได้กว่า300กว่ารูเปียทีเดียวครับอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับประกอบด้วยเกาะต่างๆมากถึง 17,000 เกาะอุณหภูมิที่นี่ก็เย็นสบายเฉลี่ยประมาณ25องศาเท่านั้นมาที่นี่ไม่ควรพลาดชมนาข้าวขั้นบันไดที่เขียวชอุ่มดูงดงามครับทันทีที่ผมเดินทางมาถึงสนามบินยอกยากาตาผมก็รู้ได้ในทันทีครับว่าการค้นหาขุมทรัพย์ของเราเทพเจ้าบนแผ่นดินสุวรรณทวีปในตำนานได้เริ่มขึ้นแล้วหลายท่านอาจจะคุ้นหูคำว่าสุวรรณภูมิครับแต่ทราบไหมครับว่าสุวรรณทวีปในตำนานนั้นตั้งอยู่ณที่แห่งใดคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าสุวรรณทวีปก็คือแผ่นดินสุวรรณภูมิแต่แท้จริงแล้วคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนากล่าวว่าสุวรรณทวีปหาใช่สุวรรณภูมิไม่ครับแต่หมายถึงทวีปเกาะน้อยใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในอ้อมกอดของพระสมุทรในขณะที่สุวรรณภูมิหมายถึงแผ่นดินใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณนักโบราณคดีหลายท่านจึงสรุปว่าสุวรรณทวีปน่าจะหมายถึงหมู่เกาะสุมาตราและชวาโบราณเพราะคำว่าสุมาตรา
น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าสมุทรหรือดินแดนของพระสมุทรอันตรงตามนิทานชาดกโบราณนิทานโบราณยังกล่าวถึงสมบัติอันมหาศาลของเหล่าถวยเทพเจ้าที่ถูกปกปักอารักษ์และเก็บซ่อนไว้ในอ้อมแขนของพระสมุทรครับไม่รอช้าครับผมรีบเดินทางไปยังโบราณสถานที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณและปัจจุบันยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่ายิ่งครับที่นี่ยังถือเป็นเทวาลัยที่ใหญ่โตที่สุดในเอเชียอาคเนย์รถลัดเลาะพาผมไปตามถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองยอกยาการ์ตาและทุ่งนาเขียวชะอุ่มมุ่งหน้าสู่มหาเทวสถานที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและมีชื่อเสียงก้องโลกโบราณและตั้งตระหง่านยืนยาวนานมากกว่า 1,000 ปีมหาเทวสถานพรหมบานันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าจันทิโรโรจองกรังคือศาสนสถานโบราณของเทพเจ้าพราหมณ์ที่กล่าวได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ลึกลับสูงใหญ่และอลังการที่สุดในประเทศอินโดนีเซียมีความสำคัญเคียงคู่บูโรพุทโธของชาวพุทธมาแต่ครั้งอดีตกาลเชื่อว่าสร้างโดยพระเจ้าทักษามหาราชราชาแห่งราชวงศ์ไสเลนทรากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรมีดังหรืออาณาจักรแห่งมุนตราในราวพุทธศตวรรษที่14เพื่ออุทิศถวายแด่เหล่าถวยเทพโดยเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด3องค์ของเทวจักรวาลนั่นคือพระพรหมพระวิษณุและพระอิศวรรวมทั้งสัตว์เทพพาหนะและได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและภาพแกะสลักเรื่องราวเทวปกรณัมที่ปราณีตงดงามว่ากันว่าจันทิโรโรจองกรังหรือหมู่มหาปราสาทพรหมบานันไม่เพียงอลังการยิ่งใหญ่ด้วยหมู่วิมานใหญ่น้อยจากหินภูเขาไฟนะครับแต่ที่นี่ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดลี้ลับเช่นเดียวกับอาถรรพ์คำสาปช่วงหน้าเปิดตำนานการหายสาบสูญเพื่อค้นหาเทวนครของพระผู้เป็นเจ้าจะยิ่งใหญ่งดงามและอลังการเพียงใดและจะมีร่องรอยเบาะแสให้ผมตามหามากแค่ไหนหลังโฆษณามาช่วยผมค้นหากันครับThe Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกานอยริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วขอต้อนรับกลับเข้าสู่การตามหาอภิมหาสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าครับว่ากันว่าหลับไหลซ่อนตัวในอ้อมกอดของพระสมุทรบึ้งหน้าของผมนี้คือสถานที่ที่เชื่อได้ว่าเป็นหลักฐานของการมีอยู่จริงของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นครของเทพเจ้ากลางมหาสมุทรตามคัมภีร์โบราณครับเมื่อผ่านประตูและตรงมาทางอุทยานศาสนสถานโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏแก่สายตาปราสาทหินขนาดยักษ์3หลังที่กล่าวกันว่ามีความสูงและใหญ่โตที่สุดในอินโดนีเซียล้อมรอบด้วยปราสาทหินบริวารซึ่งมีขนาดรองลดหลั่นลงมานี่คือเทวาลัยแห่งพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเก่าแก่และมีความสำคัญเคียงคู่บูรพุทโธของชาวพุทธมาแต่โบราณกาลผมตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่หมู่มหาปราสาทพรหมบานันแห่งนี้มีบรรยากาศที่ลี้ลับเพราะไม่เพียงตัวปราสาทหลังทมึนสีเทาเข้มเพราะกำเนิดจากหินภูเขาไฟแต่ยังมีภาพสลักหน้าการที่เสียแยบปากตาพองดูลึกลับหน้าขนพองแตกต่างจากหน้าการของชาวขอมอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีรูปบุคคลและถวยเทพเจ้าต่างๆที่แกะสลักประดิษฐานอยู่โดยรอบล้วนเสียยิ้มและส่งสายตาดูราวทักทายและให้พรแก่ผู้มาเยือนสมกับเป็นนครมนตราของเทพเจ้าครับ
นอกจากความอลังการผสานบรรยากาศสุดลี้ลับมหาปราสาทพรหมบรรณันแห่งนี้ยังมีเรื่องราวตำนานการหายสาบสูญที่ยังคงเป็นปริศนาครับภายหลังพระเจ้าทักษามหาราชาแห่งราชอาณาจักรเมดังประดิษฐานถวยเทพเจ้าณหมู่วิมานปราสาทพรหมบรรณันได้ไม่นานนักเรื่องราวนครมนตราของเทพเจ้าแห่งนี้ก็ได้สาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าสนเท่ยาวนานนับพันปีนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าภูเขาไฟเมราปีได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่และพ่นเท่าลาวาภูเขาไฟกรบเทวสถานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ไว้ให้หายไปจากความทรงจำของผู้คนมีเรื่องเล่ากันว่าเพราะมีการนำความศักดิ์สิทธิ์ของเทวนครแห่งนี้ไปใช้ในทางที่ผิดตามตำนานท้องถิ่นเรื่องราวเจ้าหญิงชวาที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินโดยเจ้าชายบันดุงก่อให้เกิดความพิโรธและความเกรี้ยวกราดของมวลหมู่เทพเจ้าพระนางจันทีมเหสีแห่งพระศิวะเทวีแห่งความตายจึงได้ส่งไฟอัคคีและหยาดน้ำตาของพระศิวะหรือลาวาจากยอดภูเขาไฟเมราปีมากรบฝังเทวนครอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อมิให้มนุษย์ผู้ใดบังอาจใช้อำนาจมนตราของเหล่าทวยเทพเจ้าไปในทางที่ผิดได้อีกแต่ในปีพุทธศักราช2461โลกก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งครับเมื่อมหาปราสาทแห่งนี้ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลใต้เท่าฐานลาวาประวัติศาสตร์ต้องจารึกอีกครั้งนครโบราณของเหล่าทวยเทพจันทิโรโรจองกรังมหาปราสาทพรหมบรรณันแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาจันทิโรโรจองกรังหรือมหาปราสาทพรหมบรรณันเป็นกลุ่มเทวสถานสร้างด้วยหินภูเขาไฟจำนวนมากมายประกอบด้วยปราสาทขนาดเล็กกว่า200หลังเรียงรายเป็นแถวซ้อนกันดังปราสาทบริวารล้อมรอบกลุ่มปราสาทประธานไว้ทั้ง4ทิศมีแนวกำแพงแก้วและโคปุระทางเข้าสู่เขตแดนที่ประทับเทพเจ้าขั้นไว้ภายในมีปราสาทวิมานหลัก8หลังตั้งอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์ชั้นในเทวาลัยหลักทั้ง8ประกอบด้วยกลุ่มปราสาทขนาดยักษ์ใหญ่3หลังตั้งณใจกลางองค์กลางใหญ่โตที่สุดด้วยความสูงกว่า47เมตรเป็นที่สถิตพระศิวะข้างกันนั้นคือปราสาทที่อุทิศถวายแด่พระวิษณุทางทิศเหนือและพระพรหมทางทิศใต้ด้านหน้าปราสาทใหญ่ทั้ง3เป็นที่ตั้งของปราสาทขนาดกลาง3หลังเป็นที่สถิตของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์พาหนะของเทพเจ้าทั้ง3นั่นคือพญาครุฑวัวนนทิและพญาหงส์ตามลำดับที่ปลายข้างสุดทั้งสองมีปราสาทขนาดย่อมเป็นห้องวิมานของพระนางจันทิกาหรือพระนางจันทีเทวีมเหสีของพระศิวะและอีกด้านคือห้องวิมานของพระคเนศโอรสองค์โตของพระศิวะนั่นเองและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปตะลุยค้นหาเบาะแสของขุมทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ในนครของเทพเจ้าครับรวมถึงเรื่องราวของอาถรรพ์คำสาแต่ก่อนจะผ่านเข้าสู่ใจกลางเทวนครผมก็ต้องเดินผ่านปราสาทน้อยบริวารวิมานที่สถิตของเหล่าทวยเทพมากมายนับ200องค์ครับผมกำลังยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างใหญ่ที่ล้วนเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของกองหินภูเขาไฟบริเวณนี้ในอดีตเป็นที่ตั้งของเทวปราสาทน้อยบริวารเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพเจ้าชั้นรองของจักรวาล นับ200องค์เป็นที่น่าเสียดายครับที่ในปัจจุบันปราสาทกว่า200หลังถล่มพังทลายไปเกือบหมดแต่เพียงแค่ซากก้อนหินขนาดมหึมาที่วางเรียงรายสุดลูกหูลูกตาก็ทำให้ผมตื่นเต้นและสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยังหลับไหลซ่อนตัวอยู่ในท้องทุ่งซากนครแห่งนี้แต่ผมก็ไม่ลดละครับพยายามเดินสอบหาปราสาทหลังน้อยที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีตกาลมากที่สุดผมเพลิดเพลินกับการเดินสอบหาแต่ที่ผ่านสายตาก็ล้วนมีแต่เศษซากปรักหักพังเป็นแค่เพียงกองหินแต่เมื่อเดินต่อไปก็เจอปราสาทบริวารที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดตั้งโดดเด่นอยู่กลางกองปราสาทซึ่งก็ดูงดงามจับตาสมกับเป็นช่างหลวงของราชวงศ์ไสเลนทราแห่งราชอาณาจักรเมดังนครแห่งมนตราปราสาทหลังนี้แม้ไม่ค่อยมีงานแกะสลัก
แต่ก็ดูมีมนต์ขลังชวนให้นึกคิดหากเป็นวิมานมหาปราสาทของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3กลางเทวนครแห่งนี้จะยิ่งงดงามวิจิตรบรรจงและอลังการเพียงใดปราสาทบริวารเหล่านี้ยิ่งดูก็ยิ่งคล้ายกลุ่มปราสาทหินขอมโบราณนครวัดนครธมพนมบาแข่งแต่ที่ต่างกันอยู่ที่หลังคาวิมานเหล่านี้มีศิลปะที่เชื่อได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวชวาโบราณนักวิชาการเรียกว่ากรีบมะเฟืองที่เชิงชายคาของวิมานปราสาทที่ลดหลั่นเป็นชั้นขึ้นไปล้วนประดับด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ดูแปลกตาแต่ก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นักโบราณคดีเรียกศิลปกรรมนี้ว่ากรีบมะเฟืองเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิแห่งแคว้นอินเดียใต้และกรีบมะเฟืองนี่เองที่ได้ส่งต่ออิทธิพลไปยังปราสาทหินขอมโบราณที่อยู่ห่างกันนับ 2,500 ไมล์มีมหาสมุทรกั้นขวางไว้เพียงแต่ที่ปราสาทหินขอมกรีบมะเฟืองเหล่านี้ถูกดัดแปลงเป็นกรีบบัวสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสถาปัตยกรรมของแคว้นอินเดียใต้ถึงได้ข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรมาไกลถึงเกาะชวากรีบมะเฟืองเหล่านี้มีความหมายอะไรชื่อจันทิโรโรจองกรังเกี่ยวพันกับอาถรรพ์คำสาปอำนาจที่กล้าท้าทายเทพเจ้าได้อย่างไรประตูสู่ขุมทรัพย์พระผู้เป็นเจ้าที่หลับไหลซ่อนตัวในอ้อมกอดของพระสมุทรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสัปดาห์หน้าไม่ควรพลาดมาช่วยผมค้นหากันThe Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกานอยเอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์แจ่มฟ้าเพศัตมุมมองสวยใหม่ในวัดที่คุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมาที่วัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและทรงคุณค่ายิ่งของจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทราวาสครับวัดแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์มีอีกชื่อว่าวัดต้นเกวียนเนื่องจากมีต้นมะเกวียนหรือตะขบป่าขึ้นอยู่ในบริเวณวัดสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของที่นี่คือศาลามณฑปไม้จตุรมุขทรงไทยล้านนาที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่งดงามพบได้เพียงแห่งเดียวในภาคเหนือด้วยมีมุกที่ยื่นออกมาทั้ง4ด้านส่วนกลางหลังคามีจั่วซ้อนกัน2ชั้นที่แปลกตาคือมะกอนที่ครอบอยู่ที่มุมขอบหลังคาที่พิเศษกว่านั้นคือช่อฟ้าของที่นี่ช่างโบราณได้ออกแบบให้เป็นนกที่มาเกาะได้อย่างลงตัวถือเป็นต้นแบบของหอคำหลวงที่สวนราชพฤกษ์ครับที่นี่ยังมีวิหารแบบล้านนาที่โดดเด่นโดยเป็นวิหารล้านนาทรงสูงที่หน้าบันประดับด้วยกระจกแก้วสีแบบฝาตาฝ้าหรือฝาประกลคิ้วไม้จำหลักเป็นลายเครือเถาสลับกับรูปเสียนนาคที่หัวเสาปรากฏลายปูนปั้นรูปเทพพนมและดอกไม้ดูงามตาหากสังเกตดูที่ประตูจะพบสิงคาบห่วงเหล็กขายประตูเมืองจีนเมื่อก้าวมาในวิหารจะพบเสาไม้เก่าแก่ลงรักปิดทองอย่างบรรจงและจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลือเพียงภาพเดียวเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานใจกลางวิหารคือพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทองเด่นเป็นสง่าควรค่าแก่การสักการะที่ด้านหลังนั้นคือพระพิมพ์องค์เล็กๆปรากฏอยู่ทั่วพื้นสีแดงหากมีโอกาสมาเชียงใหม่ผมขอแนะนำวัดอินทราวาสน่ามาชมเป็นอย่างยิ่งครับHerb for Health มีสาระดีๆมานำเสนอครับเป็นไรครับพี่หนุ่ยโอ้ยเป็นอะไรล่ะทะเลาะกับตั๊กมา 2-3 วันที่แล้วนี่โอ้โหดมากเลยนะพี่เขาเอาสากกระเบือฟาดไปที่ดั้งจมูกผมเนี่ย3ชั่วโมงนะพี่คิดดูนะแต่ผมไม่มีร่วง
ทนได้ยังไงอะคะตั้ง3ชั่วโมงทนอะไรอะกำลังจะล่วงจะล่วงมันก็หิ้วขึ้นมาฟาดอีกแล้วพอกำลังจะล่วงจะล่วงมันก็จิกขึ้นมาตีอีกแล้วไม่รู้ว่าไหนให้น้องดูหน่อยสิดูค่ะให้ดูพี่ดูหน่อยอย่างนี้ต้องเรื่องทำอะไรเนี่ยก็ดูโอ้โหพี่ใกล้ไหมว่าจะได้เสียอยู่แล้วไปนั่งดูเถอะโอ้โหดูใหญ่ๆก็ไม่ได้คุณองค์คะบอกพี่นุ้ยนิดนึงค่ะต้องทำยังไงดีโอ้โหเจอศึกหนักซะขนาดนี้โหดมากเลยครับพี่นุ้ยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับมาฟังสาระดีๆจากข้าวโพดกันดีกว่าครับรับรองว่าไม่ว่าจะเป็นเลือดกำเดาหรือโพรงจมูกอักเสบจะเป็นเพียงเรื่องจิ๊บๆฝักสีเหลืองที่มีรสชาติแสนจะหอมหวานหลายท่านคุ้นกันดีอย่างข้าวโพดแต่ทราบไหมครับว่าข้าวโพดยังมีสรรพคุณทางยาที่มากมายทีเดียวตำรายาโบราณกล่าวว่าเพียงนำเกสรข้าวโพดแห้ง30กรัมครับมาต้มกับน้ำดื่มทานเพียงเท่านี้อาการโพรงจมูกอักเสบรวมทั้งเลือดกำเดาก็จะหยุดชะงักได้ครับน้ำนี้ยังดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้ยังใช้รักษาอาการความจำเสื่อมได้ด้วยครับยังไม่หมดนะครับลำต้นและเมล็ดยังช่วยบำรุงหัวใจปอดกระเพาะอาหารเรียกได้ว่าครบครันทีเดียวสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเกสรตัวเมียนั้นคือส่วนไหนขอเฉลยเลยครับก็คือส่วนของเส้นใยที่เรามักจะพบเห็นยามปอกเปลือกข้าวโพดนั่นเองครับประโยชน์อัดแน่นทุกเม็ดเต็มฝักซะขนาดนี้คงต้องหาข้าวโพดมาทานกันทุกวันแล้วครับรายการ The Lost Empire พาผู้โชคดีเที่ยว7แดนในฝันโรมทัชมาฮาลคินทาคุจิซีอานพูกามปารีสชังด็อกกุงรายละเอียดคลิกเลยที่เว็บไซต์และ Facebookมาช่วยผมค้นหาอภิมหาขุมทรัพย์ของเหล่าทวยเทพที่หลับไหลในอ้อมแขนของพระสมุทรได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับผู้โชคดี1ท่านที่ตอบคำถามถูกต้องประจำสัปดาห์นี้จะได้รับของรางวัลใหญ่ก็คือที่ปรากฏด้านหลังของผมนี่เลยครับกับของฝากที่ระลึกจากเกาะชวาบาหลีเป็นงานแฮนด์เมดแท้ๆล้ำค่าทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่พลาดหวังไปอย่าเสียใจครับเพราะรายการของเรามีของแจกทุกท่านแน่นอนทีเดียวคำถามง่ายๆสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าผมเริ่มต้นการตะลุยครั้งใหม่ณที่แห่งใดครับ1เกาะชวาหรือ2เกาะฮอกไกโดครับเห็นไหมครับคำถามง่ายซะขนาดนี้ทราบคำตอบแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้เลยครับส่วนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม Herb for Health กันได้นะครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ